بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องมุสลิมีนและมุสลิมะที่รักทั้งหลายครับก่อนอื่นนะพี่น้องต้องนึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรلا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد นึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยได้อะไรนึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยทำให้หัวใจสงบกุรอานอายะห์ไหนที่อัลลอฮ์สั่งว่าท่านนึกถึงอัลลอฮ์แล้วทำให้หัวใจสงบอายะห์กุรอานที่อัลลอฮ์กล่าวไว้ก็คืออาลาบิซิกริลลาฮิตัตมาอินนุลกุลูบอาลาแปลว่าจงรู้ไว้เถิดบิซิกริลลาด้วยการรำลึกด้วยการนึกถึงอัลลอฮ์เท่านั้นแหละตัตมาอินนุลกุลูบทำให้หัวใจเนี่ยสงบทำให้หัวใจสงบหัวใจสงบเนี่ยเป็นเรื่องที่มีบารอกัตอันยิ่งใหญ่ที่มาจากอัลลอฮ์คนอื่นให้ไม่ได้โรคเครียดไม่มีครับโรคซึมเศร้าไม่เป็นคนที่ไม่สบายโรคนู้นโรคนี้เข้ามาพี่น้องครับส่วนใหญ่มันจะโรคซึมเศร้าทั้งหมดเพราะฉะนั้นระหว่างที่นั่งทานอาหารกันอยู่หรือนั่งอยู่คนเดียวให้นึกถึงอัลลอฮ์พี่น้องให้วิเคราะห์ถึงอัลลอฮ์ประโยคไหนที่ดีที่สุดซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس เนี่ย 6-7 ประโยคนี้พี่น้องครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยทำเป็นแบบอย่างเอาไว้แล้วก็สอนบรรดาซอฮาบะห์นบีพี่น้องคนที่อยู่ใกล้ชิดกับนบีนี่ก็ทำตามนบีกันหมดพี่น้องแล้วเป็นยังไงครับอัลลอฮ์สุขภาพจิตเขาดีมั่นคงต่ออัลลอฮ์มีปัญหาเดือดร้อนมานี่ไม่เคยหัวใจไม่เคยหวั่นไหวพี่น้องขอยกตัวอย่างนะครับสงครามสงครามอะฮซาบสหพรรครวมตัวกันชาวนครมักกะพี่น้องประมาณ 15,000 คนนบีอพยพจากนครมักกะไปอยู่ที่นครมะดีนะห์น่ะพวกนี้ก็รวมตัวกันเพื่อจะไปเล่นงานนบีต่ออีกเขาประกาศว่าก่อนที่จะออกจากนครมักกะไปทำสงครามกับท่านนบีเนี่ยเขาไปตะวาฟไปตุลลอก่อนนะพี่น้องพวกอาหรับมุชริกเนี่ยที่กราบลูกเจเวตในพี่น้องทั้งหลายครับไปเดินตะวาฟไบตุลลอฮ์ก่อนแล้วก็เอาหน้าอกเนี่ยไปยืนทาบกำแพงกะอ์บะห์เอาหัวหน้านี่ประมาณ50คนไปยืนเอาหน้าอกทาบกะอ์บะห์แล้วไปสัญญากับอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์จ๋าฉันจะทำลายศาสนาของมุฮัมมัดขอจากใครขอจากอัลลอฮ์ไปทำลายศาสนาของมุฮัมมัดสาวว่ามุฮัมมัดเป็นศาสดาของใครของอัลลอฮ์นี่คนมุชริกพี่น้องครับเอาหน้าอกเนี่ยไปยืนทาบกำแพงกะอ์บะห์แล้วก็บอกกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์จ๋าช่วยด้วยฉันจะไปทำลายมุฮัมมัดดูสิพี่น้องไปขอจากอัลลอฮ์ได้ยังไงเมื่อมุฮัมมัดนะอัลลอฮ์แต่งตั้งมาเขาก็ทำหน้าที่ของเขาพี่น้องครับเมื่อท่านนบีรู้ข่าวพี่น้องรู้ข่าวว่าศัตรูจากนครมักกะฮ์เนี่ยรวมตัวกันประมาณ 15,000 คน 15,000 นะพี่น้องนบีส่งสปายมาสืบดูสปายก็ไปส่งข่าวว่าพวกมุชริกรวมตัวกัน 15,000 คนต้องการที่จะขยี้อิสลามไม่ให้เหลืออยู่บนโลกใบนี้เมื่อนบีทราบข่าวพี่น้องครับนบีคิดถึงใครก่อนพี่น้องทราบไหมคิดถึงอัลลอฮ์นบีว่าไงรู้ไหมฮัสบุนัลลอฮ์วะนิอ์มัลวะกีลฉันขอมอบหมายตนต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์เท่านั้นแหละองค์เดียวพอแล้วเห็นไหมพี่น้อง
นี่นบีสอนซอฮาบะห์เวลาเจอปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยอย่าทิ้งอัลลอฮ์นะพี่น้องนะผมทราบดีว่ามุอัลลับที่รับอิสลามเนี่ยบางทีญาติพี่น้องก็ไม่เห็นด้วยก็มีใช่ไหมพ่อไม่เห็นด้วยแม่ไม่เห็นด้วยก็ญาติพี่น้องก็ไม่ต้อนรับบ้างอะไรบ้างมันก็เหงาพี่น้องครับฉะนั้นการจัดงานที่นี่วันนี้อัลฮัมดุลิลละห์ไม่ต้องไปกลัวใครพึ่งอัลลอฮ์พี่น้องครับผมขอเล่าอีกเรื่องนึงนะพี่น้องครับคนที่อยู่กับอัลลอฮ์นี่นะอัลลอฮ์จะช่วยเหลือตลอดเวลาครับถามว่าสงครามวันนั้นเนี่ย 15,000 คนนบีเนี่ยหาทหารซอฮาบะห์ได้ 3,000 คน 3,000 คนกับ 15,000 เนี่ยมองดูตัวเลขแล้วใครแพ้นบีแพ้อยู่แล้วครับพี่น้องทั้งหลายแต่สิ่งที่อัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์กล่าวในคัมภีร์กุรอานฟะอัรซัลนาอะลัยฮิมรีฮันวะยูนูดัลลัมตะเราฮาอัลลอฮ์ช่วยสองอย่างนะครับพี่น้องให้ลมพายุมาตึกอย่างนี้พังเต้นอย่างนี้เรียบร้อยลมพายุมาครับพี่น้องถ้วยจานวางอย่างนี้กระเด็นหมดลงพายุไม่ใช่ลงเบาๆอย่างแรงครับพี่น้องทั้งหลายถามว่าศัตรูจะเหลืออะไรพี่น้องครับแค่ลมพายุมานี่ก็หนีเอาตัวรอดไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็วายูนูดันแล้วก็ส่งไพ่พลล้ำตะเราฮาซึ่งท่านมองไม่เห็นตัวเห็นส่งมลาอิกะห์มาช่วยอีกครับพี่น้องทั้งหลายฉะนั้นพี่น้องครับใครที่อยู่กับอัลลอฮ์ใครที่ยืนพิงกับอัลลอฮ์ยืนพิงกับนบีมุฮัมมัดยืนพิงกับท่านญิบรีลอะลัยฮิสลามยืนพิงกับบรรดาผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์คุ้มครองหมดเลยครับพี่น้องทั้งหลายและเป็นครับวันนั้นสงครามใครแพ้ 15,000 คนแพ้3,000 คนชนะด้วยอนุมัติของอัลลอฮ์ฉะนั้นอย่าลืมพี่น้องครับทุกคนมีปัญหาหมดจากคนที่มีปัญหาเนี่ยมีอยู่ทางเดียวพี่น้องครับให้กลับไปหาใครกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสง่างามครับพี่น้องทั้งหลายผมขอยกตัวอย่างอีกเรื่องนึงนะครับพี่น้องนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเอาคนมุฮาจิรีนจากนครมักกะห์ไปคนเดียวพี่น้องแล้วก็ไปเอาคนอันซอร์ที่นครมะดีนะห์เนี่ยจับเป็นคู่กันก็เรียกว่าอาคอจับเป็นคู่กันสันติชนก็ต้องจัดนะครับคนนี้เป็นมุอัลลับรับอิสลามก็ต้องหาใครมาสักคนหนึ่งมาประกบให้ดูแลกันพี่น้องเหมือนท่านนบีประกบระหว่างชาวมักกะห์ที่ลำบากอพยพไปหาชาวอันซอร์ที่มีฐานะการเงินมาดูแลกันพี่น้องมีอยู่เรื่องหนึ่งพี่น้องบันทึกอยู่ในหะดีษชัดถ้อยชัดคำท่านซะเป็นชาวอันซอร์เชคอับดุลรหมานบินอัลฟ์ชาวมักกะห์นบีก็จับคู่กันสองคนท่านซะเสนอพี่น้องครับฉันมีบ้านอยู่สองหลังคุณเอาไปหนึ่งหลังฉันมีสวนอินทผลัม2สวนคุณเอาไป1สวนไปหาประโยชน์ฉันมีภรรยา2คนคุณไปมองดูภรรยาฉันวันนั้นยังไม่มีผ้าหิญาบคุมครับไปชอบอยู่ว่าชอบคนไหนฉันจะหย่าภรรยาของฉันแล้วก็นิกะห์ให้กับคุณเสนอ3รายการพี่น้อง1เสนอบ้าน2เสนอสวนอินทผลัม3เสนอภรรยาใจถึงขนาดนี้ครับพี่น้องยังถูกบันทึกอยู่ในหะดีษอยู่เลยพี่น้อง 1,400 กว่าปีมาแล้วท่านอับดุลรหมานบินเอาบอกว่าไม่เอาอะไรเลยไม่เอาอะไรเลยภรรยาก็ไม่เอาบ้านก็ไม่เอาสวนก็ไม่เอาดุลลานีอัลซูกถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษก็โชว์มีเดอะมาร์เก็ตพาฉันไปตลาดไม่ต้องเอาภรรยาให้ฉันไม่ต้องเอาสวนให้ฉันไม่ต้องเอาบ้านพาฉันไปตลาดท่านซะก็พาไปตลาดไปดูตลาดเขาบอกอ้าวพอแล้วฉันได้ไอเดียแล้ววิธีทำธุรกิจครับพี่น้องทั้งหลายอับดุลรหมานทำธุรกิจสิ่งแรกครับพี่น้องไปซื้อเนยแข็งซื้อเนยแข็งพี่น้องแล้วเอาไปขายตามบ้านเป็นคนแรกของโลกท
ที่ทำธุรกิจซื้อของแล้วเอาไปขายตามบ้างพวกฝรั่งเดินตามวันนี้แต่ไม่เอ่ยไม่เคยเอ่ยว่าอับดุลรอมานบีเอาสักคำนึงนะไม่เอ่ยเลยนะเป็นความคิดของฉันใครบอกเองลอกอับดุลรอมานบีเอาแล้วก็มาตั้งหมายนะ selling door to door ขายของตามถึงประตูบ้านเลยเอาความรู้ของอับดุลรอมานบีเอาสุฮาบะนบีมาใช้แต่ไม่เคยขอบคุณอัลลอฮ์ไม่เคยขอบคุณซอฮาบะห์นบีเลยครับพี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องครับการช่วยเหลือคนถามว่าซะอัดดุรมานมันจะรวยขึ้นอับดุรมานก็รวยขึ้นรวยขึ้นรวยขึ้นเพราะเขาไว้วางใจในอัลลอฮ์ผูกพันกับอัลลอฮ์โยงกับอัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาพี่น้องขนาดอับดุรมานบินอาวนะรวยมหาเศรษฐีนะครับพี่น้องนมาอยู่ข้างหลังนบีทุกวันที่มัสยิดไม่เคยหายหน้าไปจากไหนพี่น้องยืนประกบนบีตลอดเวลาพี่น้องได้ความรู้จากท่านนบีมหาศาลไม่เคยทิ้งอัลอิสลามเป็นฮาฟิซกุรอานด้วยพี่น้องครับท่องจำอัลกุรอานอ่านกุรอานสม่ำเสมออยู่กับท่านนบีสนใจศาสนาเผยแผ่อิสลามอัลลอฮ์พี่น้องทั้งหลายฉะนั้นเมื่ออัลลอฮ์จะรับอิสลามนี่นะครับพี่น้องก็เป็นหน้าที่ของดร.บรรจงดร.สุไลมานก็ต้องเหนื่อยหน่อยต้องหาคู่ก็ด้วยพี่น้องไม่ต้องหาสามีภรรยาให้เขาหาเองนั่นแหละพี่น้องแต่ว่าให้เขาดูจัดเขาเรียกว่าอาคอให้เขาเป็นอยู่ด้วยกันได้พบปากกันคุยกันเพราะบางคนก็เหงานะพี่น้องฉะนั้นเรื่องเหงาเป็นของธรรมดาผมนี่ก็เหงาพี่น้องแต่ผมนี่ซิกรุลลอฮ์นี่แหละพี่น้องทำให้หายเหงาได้ผมขอต้องเอาตอนร้องให้กิจกรรมงานวันนี้นะครับนี่ที่ทานเนื้อกุรบานใช่ไหมใช่เปล่าฉะนั้นเนื้อกุรบานนี่เป็นเนื้อที่หาซื้อตามตลาดได้หรือไม่ได้ที่แมคโครมีขายไหมเซเว่นเอเว่นมีไหมไม่มีครับฉะนั้นพี่น้องครับนึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆอัลลอฮ์พี่น้องครับแล้วก็ไม่มีขายตามตลาดด้วยในซูเปอร์มาร์เก็ตดังๆไม่มีครับมีที่มัสยิดแห่งเดียวฉะนั้นขอดุอาอ์ต่ออัลลอฮ์ให้เราได้ทานเนื้อกุรบานแบบมีบารอกัตทานแล้วนึกถึงอัลลอฮ์ด้วยอัลลอฮ์จะบทประทานบรรยากาศในกับชีวิตของฉันเมื่อทานแล้วอย่าทานคนเดียวนึกถึงคนอื่นด้วยพี่น้องทั้งหลายฉะนั้นการทานอาหารที่ดีที่สุดพี่น้องทั้งหลายก็เคี้ยวให้ละเอียดเคี้ยวอย่างน้อย50ครั้งแล้วก็ดื่มน้ำกันเหมือนกันนะครับพี่น้องน้ำอยู่หน้าท่านเนี่ยดื่มน้ำยังไงตามสุนัขนบีต้องดื่มทีละอึกอย่าหายใจในขณะดื่มน้ำนี่สุนานะนบีฝรั่งเอาไปใช้แล้วเอามาสอนความคิดของฉันใบพิสูจน์มาแล้วว่าต้องเคี้ยวข้าวประมาณ50ครั้งต่อ1คำแล้วก็น้ำต้องจิบทีละอึกละอึกเอาของนบีไปใช้แล้วก็มาโฆษณาว่ามาจากตัวเองเห็นยังครับพี่น้องเราต้องขอบคุณอัลลอฮ์ในหลักการอิสลามมีครบบริบูรณ์หมดแล้วครับพี่น้องเราต้องกล่าวว่าไงนะอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องสุดท้ายนี้ผมขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์เขาให้ผมไม่ขึ้นมานะซิฮัดให้5นาทีผมเลยไปถึง10นาทีซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอตูบุอิลัยกวะศ็อลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะศอห์บิฮิอัจมะอีนวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีน